สวัสดีท่านผู้ชมพระเจ้าก็ที่เข้าบรรยากาศเขาสมสยบข่าวลือที่ว่าเพิ่นเนาะ YouTube อยู่ต่างประเทศว่าเอาไปลงเนาะว่านครหลวงเวียงจันทน์ห้างว่าซั่นเด้อบ่มีคนนักท่องเที่ยวมาแต่ว่าเขาจะมาเบิ่งคือว่าสยบข่าวลือนี่ล่ะอาจจะยามเวียนหันมันแดดร้อนเนาะบ่ค่อยมีคนยามมื้อแรงมานี่แหละหรือว่าคนก็หลายสมควรนี่ท่องเที่ยวก็แม่นหลายสมควรเนาะเจ้าสิพาบ่รอเบิ่งเห็นบ่อันนี้เบิ่งทางเรื่องนี้เห็นบ่เรื่องนี้ก็ถือว่ามีคนหลายสมควรเนาะบ่แม่นว่าบ่มีเด้เรามีห้านข้าวนี่อันนี้ยังอยู่แถวนอกอันนี้นะเนาะแถวนอกขั้นสิย่างไปพูดแหละบนในเมืองพุ่นนั่นคนหลายกาดกระห้อนเลยขาย่างอยู่สินะเนาะโลกใจสินะเบื้องซ้ายเป็นแคมป์ของเด้อเบื้องซ้ายแคมป์ของเนาะเบื้องขวาก็แม่นั่นเดินเพิ่นเฮ็ดตลาดนัดเนาะเฮ็ดตลาดนัดเห็นบ่อันนี้วนอยู่วนกินเลยนี่นะโอ้ยนี่อันนี้แม่นห้องเนาะลองไปสาวสองคนนั้นเป็นญาติเหมือนกันหมดน้ำกันแล้วยังบอกทอดปีใหม่ฮะเบิ่งไปเด้อยาว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 หาท่านคือดื่มมีน้ำพุโอ้ยเมื่อกี้เปิดน้ำพุบ่เห็นซ้ำอันนี้น่ะเขาเปิดแล้วน้ำพุน่ะนี่เป็นบอลคนเปิดน้ำพุอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์เดี๋ยวโอ้ยมันมีเสียงเพลงเนาะทำบ่ได้แท้ก็สิได้ได้แท้ก็ที่ได้ปิดเสียงไว ท่องเที่ยวก็ถือว่ามีหลายสมควรเด้อที่ที่ได้พิจเสียงเนาะนักท่องเที่ยวก็ขึ้นมาหลังจากกินห้องอาหารมาแล้วก็ขึ้นมาเนาะพอมันลุ่มมันมีอากาศสดใสดีเนาะลมร่วงยาวห้อนๆดิห้อนอากาศร่วงอากาศยังไงล่ะต้องท่องเที่ยวก็หลายเพราะว่าเตตังไป
อ๋อแต่คนต่างประเทศคนลาวก็หลายคือกันนี่บ่คนลาวคนต่างประเทศคนนะครับย่างไปมันน่านี่บอลลิ้นน้อยหนุ่มสาวเนาะมันก็มาถ่ายรูปบอลคิวทัดสวยสวยงามแล้วได้จะหมาย